ไทยแลนด์นิวประธานมิสเอิร์ธไทยแลนด์ไม่เสียใจน้ำเพชรไม่ได้มงปีหน้าปรับกลยุทธ์ลุยใหม่หลังจากขับเคี่ยวกันมากว่า45วันกับการประกวดมิสเอิร์ธ2020ซึ่งปีนี้จัดการประกวดออนไลน์และนับเป็นการจัดการประกวดนางงามออนไลน์ครั้งแรกของโลกผลการตัดสินคือสาวงามจากสหรัฐอเมริกาคว้ามงกุฎมิสเอิร์ธ2020ไปครองในขณะที่น้ำเพชรตียาภากฤษณสุวรรณมิสเอิร์ธไทยแลนด์ตัวแทนจากประเทศไทยเข้ารอบ20คนสุดท้ายและได้รางวัลอันดับ2ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเรียกว่าไปไม่ถึงฝันแม้จะไม่ได้มงกุฎมาครองแต่กองประกวด Miss Earth Thailand ก็ได้จัดงานฉลองการเสร็จสิ้นภารกิจการประกวดโดยมีแขกรับเชิญคนพิเศษอย่างฟ้าสายปวีณสุดาดรูอินส์ Miss Universe Thailand 2019และแอนโทเนียโพซิล Miss Supra National 2019มาร่วมงานด้วยค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ประกวดวันสุดท้ายแล้วเป็นวันที่ประกาศผลไฟนอลราวสำหรับ Miss Earth นะคะซึ่ง Miss Earth Thailand ก็ได้มีการออนไลน์ข้ามประเทศทั้งหมด83ประเทศทั่วโลกนะคะสาวงามในนาม Miss Earth ในประเทศต่างๆก็ได้รอคอยวันนี้นะคะเป็นวันไฟนอลนะคะว่าเขาจะได้รางวัลที่เท่าไหร่เพราะว่าไม่มีการปล่อยข่าวมาเลยนะคะว่าท่านใดเป็นอันดับที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยทุกอย่างวันนี้ช่วงเช้าช่วงสายก็ได้คำตอบมานะคะซึ่งก็ถือว่าเราปักปั่นทำงานกันมาก็ถือว่าถ้ามองในแง่ของการทำงานนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอิ่มไปเรื่องของการทำงานเพราะว่าค่อนข้างทุ่มเทกับการทำงานตลอดระยะเวลาเป็นการแข่งขันที่ยาวนานมากเลยค่ะประมาณ45วันนะคะแล้วก็3วันเฟสไทม์ที3วันสตรีมทีนะคะแล้วก็นางงามก็ต้องทั้งเก็บตัวทั้งถ่ายนอกสถานที่อินดอร์เอาท์ดอร์ร้อนหนาวฝนร้อนนะคะแล้วก็มาอยู่ในห้องที่ต้องเป็นการถามคำถามสดนะคะตลอดระยะเวลาการแข่งขันประมาณ21ครั้งค่ะแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่22ซึ่งผลก็ได้ออกมาแล้วนะคะค่ะก็ในการทำกลยุทธ์นะคะดร.ศิริการพุ่นสุนทรานก็เป็น National Director Miss Earth of Thailand นะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากให้เราได้มีโอกาสได้นำเสนอทุกมิติจริงๆแล้วเราก็นำเสนอทุกมิติแล้วล่ะค่ะเพียงแต่ว่าเวลาของเราอาจจะไม่พอเพราะการสตรีมแต่ละครั้งเนี่ยให้เวลาแค่ประมาณ2นาทีการเก็บเกี่ยวสิ่งที่ทางตัวนางงามอยากบอกผ่านสื่อไปทางตัวน้องเพชรพยายามทุ่มเทไปมันเกิน2นาทีนะคะแล้วก็แต่ว่าเวลามันก็นำเสนอได้เพียงเท่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทางกอง Miss Earth นะคะได้อาจจะมองเราไม่ทุกมิติอย่างที่เราต้องการนะคะซึ่งก็ถือเลยว่าเป็นสปิริตของเรานะคะกอง Miss Earth Thailand ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทำอะไรให้ตอบโจทย์นะคะทั้งจริงๆเราตั้งใจแล้วทำกันบ้านมาอย่างมากแล้วก็เรียนรู้ที่จะทำแล้วก็เรียนรู้ที่จะนำวิธีนำการนำเสนอให้อย่างเป็นระบบที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้เพียงแต่ว่าปัญหาของประเทศปัญหาของสิ่งแวดล้อมโลกมันมีมากมายเกินกว่าที่เราจะนำเสนอได้เพียง2นาทีแล้วเราใช้ระยะเวลาในการแข่งขันประมาณแค่20ครั้งนะคะก็ปัญหาของโลกใบนี้มันเป็นที่ทำให้เราได้อย่างรู้แล้วคิดได้นะคะว่าปัญหาเรามากมายเกินกว่าที่เราจะพรีเซนต์ด้วยระยะเวลาเพียงสั้นๆนะคะปีหน้าคงจะเป็นปีที่มีการแข่งขันจริงๆแล้วนะคะคงไม่ต้องใช้ออนไลน์แล้วนะคะก็เราคงไม่ต้องปรับปรุงอะไรมากเพราะนางงามเราสวยจริงๆค่ะประเทศไทยเรามีท่วงท่ามีบุคลิกภาพที่อ่อนหวานติดเนื้อติดตัวคนไทยมาตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความมีจริตมีมารยาทที่ที่คนต่างชาติเห็นแล้วต้องแบบหลงรักโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะสาวไทยเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ยังมีความเก่งฉลาดแล้วก็มีความทันสมัยค่ะซึ่งเพียงแต่ว่าถ้าเขาได้เห็น face to face อ่ะเขาจะรักเราแต่บางทีถ้าเห็นผ่านกล้องบางครั้งมันต้องใช้อีกมุมมองหนึ่งเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าเป็นถ้าปัญหาของเราในปีนี้คืออะไรก็คือว่าเขาไม่ได้เห็น face to face หรือไม่ได้เห็นจากเนื้อตาเนื้อของเขาด้วยตัวเขาเอง
เขาเห็นผ่านดิจิตอลเห็นผ่านเนี่ยค่ะก็เรียกว่าข้อเสียของการเห็นผ่านสิ่งที่แปรผันไปเรื่อยๆค่ะชั้น 8 Thailand News